เมื่อวานนี้ที่บ้านของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ที่มีพิธีการรดน้ำดำหัวและปรากฏว่านอกจากแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางไปร่วมรดน้ำขอพรนายทักษิณชินวัตรแล้วเราเห็นภาพของรัฐมนตรีฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าไปรดน้ำดำหัวด้วยนะคะและที่สุดแล้วมีรัฐมนตรีเพียงประมาณ4คนเท่านั้นของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เดินทางไปเมื่อวานนี้ค่ะไปดูภาพบรรยากาศนะคะนี่แหละค่ะช่วงกิจกรรมการรดน้ำขอพรที่บ้านนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมดูนะคะว่าหน้าตาแต่ละคนแล้วก็คุ้นเคยกันดีทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝากฝั่งของแกนนำพรรคเพื่อไทยมีทั้งรัฐมนตรีที่ยังทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันและแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายพิชิตชื่นบานนางพวงเพชรชุลละเอียดนายประเสริฐจันทละลวงทองนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหลายคนบอกว่าชื่อที่พูดมาเนี่ยก็เป็นชื่อที่ถูกจับตามองว่าจะถูกปรับครม.หรือเปล่านับดูแล้วค่ะมีรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย4คนเท่านั้นที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายภูมิธรรมเวชยชัยนายปราณปีพหิทธานุกรและนายจักรพงษ์แสงมณีถามกับผู้สื่อข่าวคุณอัชราโพสีบอกว่าตัวของนายกเนี่ยน่าจะเข้าพบนายทักษิณในวันนี้น่าจะมีการเข้าไปพบปะพูดคุยเรื่องของการทำงานกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำงานอย่างไรตัวของคุณทักษิณพูดกับแขกที่มาร่วมงานบอกว่าตอนนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วเดี๋ยวเงินดิจิตอลก็จะมาการรดน้ำดำหัวต่อไปก็ทำออนไลน์ได้เหมือนกันแต่พอมีโอกาสได้มาร่วมงานก็มีความสุขค่ะดีใจที่ได้มาร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวและถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18ปี